ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพทย์และอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันต่อที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่9นะคะเมษายนปี21นะคะเวลา 12:25 นจะขายที่ดินได้ภายในปลายปีนี้ไหมคะขอบคุณค่ะจะขายที่ดินได้ครับดวงนี้จะมีการจะมีโอกาสขายที่ดินได้ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราคมค่ะถึงต้นปีแน่ถึงต้นปีคือหมายว่าโชคการเจรจาเนี่ยมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ปลายปีแล้วคือพฤศจิกายนค่ะแต่ว่าคิดว่ากว่าจะเสร็จสิ้นก็คงน่าจะเป็นมกราค่ะขอให้ขายได้ประสบความสำเร็จนะคะคงได้เงินเยอะแล้วครับโอเคท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่22ตุลาคมปี12นะคะเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะอาจารย์16:30 ถึง17:00 ครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะหน้าที่การงานและครอบครัวค่ะหน้าที่การงานช่วงนี้ไม่ค่อยแน่นอนนะฮะก็คือหมายว่าช่วงนี้ดวงต้องยอมรับนะครับว่างานของคุณเนี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเริ่มนับจากวันที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมของปี57เป็นต้น58เป็นต้นไปนะครับค่ะดวงคุณเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาว่างานคุณน่ะจะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจไว้ใน3ปีเต็มแล้วก็ว่างานขึ้นๆลงๆแต่ว่าถามว่าถ้าหลังจากนั้นจะดีขึ้นดวงนี้เนี่ยนะครับพอพ้น3ปีแล้วเนี่ยคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เตือนก็คือตอนนี้ดวงนี้ถูกราหูเข้าเล็งค่ะราหูเข้าเล็งตั้งแต่13กรกฎาคมปี57ถึง9มกราคม59ค่ะขณะที่ดาวเราเข้าเล็งเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นมี3เรื่องคือ1ร้อนที่อยู่ค่ะมักย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่ทำงานค่ะเรื่องที่2คือก่อนหนี้เรื่องที่3ก็คือชอบมีปากเสียงงั้น3อย่างนี้ต้องระวังนิดนึงคือนี่ต้องระวังถ้าก่อโดยจำเป็นก็ก่อแต่ถ้าอย่าก่อโดยไม่จำเป็นค่ะนะครับอันที่2เรื่องปากเสียงต้องระงับสติอารมณ์ให้ดีเรื่องครอบครัวมาด้วยครับเพราะว่าดวงนี้กำลังถูกเราเข้าเล็งไงคนเราเข้าเล็งนะครับเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาชอบพูดว่าเห็นหมูตัวเท่าช้างหรือบางคนก็เห็นช้างตัวเท่าหมูแต่แล้วแต่ว่าอารมณ์อ่ะบางทีมองเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่บางทีทำเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กค่ะแต่ระวังให้ดีครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมักใช้ความรุนแรงกันเสมอค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสะมนนะคะเกิดวันที่30ธันวาคมปี17เวลา5ทุ่มนะคะ30ธันวา17นะค่ะ5ทุ่มตรงนะคะอาจารย์เอาคำถามก่อนเนาะถามเรื่องงานและเงินค่ะเรื่องงานนะครับเรื่องงานในดวงนี้นะในเรื่องงานเนี่ยนะครับช่วง1ปีนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับนะตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่1ปีเนี้ยก็คือปีนี้ถึงสิ้นปีนี้จะอยู่ในสภาวะที่แปลว่างานไม่มั่นคงถาวรหรือทำงานไม่ทนนะครับงานนี้ไม่คนถาวรแล้วก็ไม่ทนแต่พอหลังปีใหม่แล้วเนี่ยมีแนวโน้มจะตกงานเลยโอ้โหคือช่วงนี้เนี่ยไปถึงเดือนธันวาคืองานไม่ทนหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าไม่ทนคืองานที่อยู่ไม่มั่นคงถาวรนักแต่พอหลังปีใหม่เนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะตกงานตั้งแต่เดือนมกราคมทำยังไงดีคะอาจารย์คือลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครที่มีดวงแบบนี้ก็บอกว่าสามารถแก้ปัญหาได้2อย่างก็คือ1หาธุรกิจส่วนตัวทำกับ2หาลักษณะงานที่มีลักษณะไม่ถาวรโดยธรรมชาติเช่นเป็นเซลล์วิ่งไปวิ่งมาใช่ครับแล้วก็หรือไม่เป็นลักษณะงานที่เป็นงานอิสระที่มันมีลักษณะการติดต่อนะวิ่งไปวิ่งมาหรืองานที่รับค่าคอมมิชชั่นซึ่งไม่ใช่งานประจำก็ได้นะคืองานที่วิ่งทำรับคอมมิชชั่นแต่ว่าผมแนะนำเลยใครมีดวงแบบนี้เนี่ยนะการเลือกทำงานประจำเนี่ยยังไงก็ไม่ก้าวหน้าในช่วงนี้นะคุณต้องอดทนนะคือทำแล้วก็ทำไปก่อนทำไม่ได้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวไปก่อนแล้วค่อยดีขึ้นเนี่ยจริงๆในดวงอาจจะดีขึ้นเนี่ยประมาณหลังวันเกิดก็คืออย่างน้อยทั้งปี58 59เนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่นานยกเว้นงานที่ต้องเดินทางค่ะครับเลขบัตรประชาชน16ค่ะเลขนี้จริงๆอ่ะเลข16เนี่ยเขาเรียกเลขโสรถนะเป็นเลขแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเลขนี้นะเขาบอกว่ากว่าจะสำเร็จอะแก อายุมากสำเร็จตอนแก่แต่หมายว่าเวลาสำเร็จจะมีหน้ามีตาในสังคมมากค่ะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์63ค่ะ63ดีฮะเป็นเลขแห่งมิตรภาพแต่ว่าเลขนี้แต่ว่า
ต้องดิ้นรนตลอดนะเหนื่อยตลอดแต่ว่าเป็นเรื่องของความสำเร็จครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมนทิลานะคะเกิดวันอังคารที่14มีนาคมปี04เวลาช่วงประมาณ11นาฬิกานะคะถามอาจารย์ว่าจะหมดหนี้สินเมื่อไหร่คะดวงนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อนหนี้สินเลย คงยังไม่หมดละฮะอยู่ในช่วงกำลังก่อนหนี้สินเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะการก่อหนี้สินเนี่ยจะทุเลาลงเมื่อครบสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้คือสิ้นปีธันวาคมเนี่ย58เนี่ยใช่ครับก็หมายว่าจะไม่จำเป็นต้องก่อหนี้ละค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่หนี้ยังอยู่คือหมายความว่าพอเลิกก่อคือหนี้ไม่เพิ่มค่ะหนี้ไม่เพิ่มแต่ยังอยู่ใช่ครับแล้วก็จะมีกำลังจ่ายหนี้ทีละสเต็ปนะฮะหลังจากนั้นพอจะหาเงินใช้หนี้ได้มากขึ้นนะครับหลังเดือนมีนาคมของปี59แล้วก็มีโชคมาสนับสนุนในช่วงเดือนสิงหา59ค่ะนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยพอจะดีขึ้นได้หายใจหายคอเนี่ยแล้วคิดว่าใกล้ความจริงที่จะหมดหนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือ9กันยา60อีก2ปีด้วยกันครับแต่ดวงนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยืนยันตามนี้เลยว่าจากวันนี้ไปอีกนะอย่างน้อยเนี่ย6ปีเนี่ยต้องเดินวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้เพราะหมดแล้วอาจจะจำเป็นต้องก่ออยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณมีโชคสนับสนุนคุณในปีหน้าเพราะฉะนั้นบริหารเงินให้ดีไม่คือถ้าบริหารเงินให้ดีอาจจะไม่ต้องก่อหนี้แต่ถ้าใช้จ่ายโดยไม่มีการบริหารเงินที่ดีเนี่ยบางทีมีโอกาสก่อหนี้ได้อีกนะคะแล้วก็เลขที่บ้านด้วยค่ะอาจารย์10ค่ะบ้านเลขที่10เนี่ยคนในบ้านเนี่ยเครียดนะครับแล้วก็ทุกข์ใจอยู่เสมอค่ะตามคำถามที่ถามเลยบ้านเลขที่10แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ายากจนโอ้ยเหรอคะใช่ครับบ้านเลขที่10เนี่ยแปลว่ายากจนแล้วลักษณะบ้านแบบนี้แปลว่าเงินรั่วแปลว่าเงินรั่วเพราะงั้นคนในบ้านเนี่ยหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่ทันใช้ค่ะงั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ทีนี้ก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้รั่วเนี่ยนะครับตัวบ้านเนี่ยนะจัดหน้าบ้านเนี่ยให้มีลักษณะที่โปร่งโล่งค่ะนะโปร่งแล้วก็โล่งค่ะแล้วก็แล้วตัวบ้านเองเนี่ยพยายามประดับประดาด้วยสิ่งที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มันทันสมัยเป็นพวกแวบวับมีไฟสว่างสว่างหน่อยค่ะก็จะทำให้ลดการรั่วลงได้บ้างนะคะลองดูเนาะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่30มีนาคมปี32เวลา14นาฬิกา50นาทีค่ะถามเรื่องทั่วไปค่ะสั้นๆเลยค่ะเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปที่จะบอกว่าดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่ประเภทว่าผิดหวังอกหักนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าชีวิตจะสมหวังกับคนที่สูงวัยจะมีความสุขเมื่อใช้ชีวิตร่วมกับคนสูงวัยนะครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยจะเริ่มมีโชคตั้งแต่ปีนี้แต่เป็นโชคแบบค่อยๆมาเหมือนน้ำค่อยๆไหลมาแต่จะมีโชคค่อนข้างดีในปีหน้านะครับอันนึงที่ต้องระวังสักนิดนึงก็คือว่าในลักษณะตอนนี้เนี่ยนะครับพอมีโชคแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะใช้เงินเก่งงานจะใช้เงินเก่งค่ะนะแล้วก็โดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยจะมีความรักค่ะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินก็จะรุนแรงขึ้นตามความรักที่เกิดขึ้นเอาไปว่าระวังนิดนึงก็แล้วกันนะปีหน้ามีโชคแล้วก็จะมีความรักด้วยแล้วก็ใช้เงินระวังนิดนึงเพราะว่าคุณจะมีเงินไม่เหลือใช้ตลอด3ปีข้างหน้าตั้งแต่ปีหน้าเลยเก็บออมนิดนึงนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณกันหนกนาดนะคะเกิดวันที่13ธันวาคมปี32เวลา13นาฬิกา23นาทีนะคะถามโชคลาภการเงินและจะมีบุตรไหมคะดวงนี้มีบุตรนะครับนะมีบุตรแน่ๆไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีบุตระนะครับแต่ว่าถ้าตามดวงเนี้ยยังไม่ถึงเวลาจะมีบุตรนะครับก็แต่ว่ามีบุตรมีแน่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีบุตรดวงนี้ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของความรักอยู่นะครับส่วนโชคลาภเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีมีแต่จะเสียลาภดวงนี้ยังอยู่ในสภาวะเก็บเงินไม่ได้จนถึงอีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีการเงินถึงจะเริ่มเก็บเงินได้ครับแต่ว่า2ปีนี้เก็บเงินไม่ได้แต่มีข้อแนะนำนิดนึงเนี่ยดวงนี้เหมาะกับทำธุรกิจในถิ่นไกลนะคือหากินในถิ่นไกลหรือนอกถิ่นฐานบ้านเกิดจะไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นฐานบ้านเกิดยิ่งอยู่ไกลยิ่งรวยนะครับ
นะดวงนี้ยิ่งอยู่ไกลและยิ่งรวยถ้าเป็นหนูนะบินไปเมกาเลยค่ะก็ดีครับเพราะดวงนี้บอกว่าอยู่ไกลบ้านมักจะหาเงินได้ง่ายกว่าอยู่ใกล้บ้านนะลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่25ตุลาคมปี31เวลา 6:45 นาทีขอทราบนะคะเรื่องของการเงินหนี้สินงานความรักและจะมีโชคลาภบ้างไหมคะเกือบหมดแล้วทุกเรื่องเลยเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้การเงินจะดีขึ้นนะครับการเงินจะดีขึ้นหลังเดือนตุลาคมปี60ค่ะนะครับแต่ตอนนี้พอหาได้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บนะครับนี่คือเรื่องแรกหนี้สินมีนี่อันนี้สินหนี้สินก็คือคนเงินไม่ดีมันก็เป็นหนี้อยู่แล้วค่ะนะครับแต่ว่าดวงนี้มีหนี้เหมือนก็จะผ่อนอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อรถหรือซื้อบ้านหรือจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่ามีหนี้ที่ผ่อนอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นหนี้จากการมีทรัพย์สินนั่นแหละครับค่ะแล้วก็งานความรักนี้ตอนนี้ยังเขาเรียกว่าแรงน้ำอยู่แรงน้ำไม่หรอคะอาจารย์เมื่อไหร่จะมีกระชุ่มกระชวยเข้ามาในชีวิตบ้างคือดวงนี้จะมีคนรักที่ดีมากเลยนะจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในปี60ประมาณว่าหลังวันเกิด25ตุลาเพราะว่าตุลา60เป็นช่วงที่สำเร็จทุกด้านทั้งการเงินการงานและความรักแล้วก็บอกว่าจะมีชายในฝันจะเข้ามาในปีนั้นพอดีเลยค่ะนะครับโชคลาภมีบ้างไหมคะโชคลาภไม่มีแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคือคำว่าโชคลาภคือตอนนี้หาเงินได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่มีเก็บเท่านั้นเองนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจุฬาพรเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี29เวลา 11:39 นาทีค่ะอาจารย์ครับ 11:39 นะคะถามเรื่องการงานเหมาะกับงานอะไรและเรื่องความรักค่ะครับดวงนี้เขาบอกงานที่เหมาะที่สุดเนี่ยที่จะทำเนี่ยนะครับคืองานที่เกี่ยวกับธุรกิจของฟุ่มเฟือยขายสินค้าฟุ่มเฟือยของมีราคาไม่จำเป็นต้องมีราคาก็ได้คุณแม่เพราะว่าเรามองถึงว่าขายต้มหู10บาทกับ100นึงหรือ10,000นึงก็มีค่าเท่ากันก็ต้มหูถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเหมือนกันใช่ครับก็คือเครื่องประดับของตกแต่งนะครับเหมาะกับการทำสินค้าตกแต่งและดวงนี้อย่างดวงนี้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับนะทำธุรกิจนะที่เกี่ยวกับของเก่าได้ของมือสองก็ได้ก็คือค่อนข้างดีก็คือของฟุ่มเฟือยแล้วยังสามารถค้าขายสินค้าที่เป็นของมือสองได้ด้วยค่ะครับนะคะความรักค่ะอาจารย์ความรักตัวนี้ยังไม่มีที่บอกว่าแรงใช่ยังแรงอยู่นะคะครับผ่านไปแล้วนะครับต่อไปค่ะจากคุณทับทิมนะคะ13ตุลาคมปี13นะคะไม่มีเวลามานะคะเรื่องเงินทองจะดีไหมคะเงินทองจะดีไหม1 2 3เรื่องเงินทองนี่คงจะต้องหากินฝืดเคืองอยู่อีก2ปีนะครับคือเงินหามาได้แต่ว่ามันหามาแล้วมันก็ไม่พอใช้ค่ะนะจะมีภาระอยู่ในเรื่องเงินทองเพราะงั้นก็ต้องพูดง่ายก็คือต้องขยันหาเพิ่มนะครับนะก็หาได้แต่เพียงแต่ว่าหาแล้วไม่ค่อยพอใช้นะลักษณะดวงนี้เป็นเงินรั่วแล้วก็ลักษณะเงินที่รั่วไหลเนี่ยนะครับนะเงินที่รั่วไหลเนี่ยมันจะจนถึงวันที่เงินที่รั่วไหลเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเงินที่รั่วไหลเนี่ยจะสิ้นสุดเนี่ยคือปีหน้าใช่ครับปีหน้าก็คือหมายความว่าสิ้นสุดวันที่13ตุลาคมค่ะของปี59ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พอจะมีเหลือบ้างละครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณบุญธมนะคะเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกายนปี08เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะการเงินการงานจะประกอบอาชีพอะไรและเมื่อไหร่จะมีเงินคะดวงนี้เนี่ยอาชีพที่ดีเนี่ยคืออาชีพที่เกี่ยวกับอาหารอาหารครับธุรกิจอาหารประกอบอาหารเหรอประกอบอาหารหรือธุรกิจที่ทำอาหารแต่ถ้าถามบอกว่าถ้าไม่ทำอาหารเนี่ยทำอย่างอื่นได้ไหมค่ะคือดวงนี้เป็นดวงที่มีความสำเร็จนะฮะกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอาหารแล้วก็การขายเพราะงั้นคุณก็ลองเลือกดูว่าถ้าคุณไม่ทำอาหารคุณจะค้าขายอะไรก็ได้แต่ในที่สุดก็ขายของกินเนี่ยแล้วเหมาะกับขายสินค้าประเภทพวกผลไม้นะผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกการเกษตรได้ด้วยครับแล้วเงินนะคะอาจารย์เมื่อไหร่การเงินนี่ยังไม่ดีครับดวงคุณเนี่ยนะการเงินคุณจะเริ่มปลอดโปร่งนะหายใจหายคอได้เนี่ยก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนปี60ค่ะแต่หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะฝืดเคืองนิดนึงเพราะคุณเข้ากฎที่เราเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ค่ะ
ค่ะราหูค้นทรัพย์เนี่ยจะสิ้นสุดลงคือวันที่9มกราคม59ค่ะแต่อีกนิดนึงนะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็หาเงินได้มากขึ้นแต่ผมเตือนนิดนึงนะครับดวงคุณปีหน้าเป็นพวกลัคนาราศีสิงห์ค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าราหูจะเข้าทับพอเราเขาทับเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1ร้อนที่อยู่ย้าย2จะก่อหนี้ใหม่และที่3ก็คือมักมีเรื่องเห็นผิดเป็นชอบค่ะระวังคนหลอกนะครับระวังคนหลอกและดวงนี้ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยดวงนี้การเจ็บป่วยอยู่ในส่วนศีรษะเข้าใจว่าเป็นไมเกรนหรือไม่ก็เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือไม่ก็เป็นความดันสูงนะครับระวังดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้มารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสมชายครับคุณสมชายนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันศุกร์ที่23เดือนพฤษภาคม01ครับครับปีจอเวลาครับเวลาที่ผมไม่ทราบจริงๆเลยครับเวลาไม่ทราบนะครับเอาครับเกิดวันพฤหัสวันศุกร์ครับอ๋อใช่ใช่วันศุกร์ครับครับแป๊บนึงครับครับเกิดวันศุกร์ครับโอเคครับผมตอนนี้อายุย่างเข้า58นะครับภาษาหมอดูเขาเรียกว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่พุทธเสวยอายุและราหูแทรกตอนนี้แหละคือแย่เลยเพราะว่าเวลาพุทธเสวยอายุแล้วราหูแทรกแปลว่าดาวศัตรูคุณแทรกเวลาดาวศัตรูแทรกจะมีปัญหาอยู่3อย่างนะข้อ1คือค้าขายฝืดเคืองงานก็ไม่ค่อยดี2มีปัญหาครอบครัวมักจะมีปากเสียงกันโดยไม่มีเหตุผลนะครับอันที่3ก็คือคุณมักจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือป่วยหรือเจ็บป่วยไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเจ็บป่วยแต่ว่าเรื่องนี้จะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นเนี่ยนะเริ่มจะคลี่คลายดีขึ้นเนี่ยก็คือต้นปีหน้าคือมกราไปแล้วต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าครับจะคลี่คลายได้นะครับครับครับเอาละจะถามอะไรอีกไหมครับไอ้ผมอยากทราบไอ้ผมควรไอ้ป้ายสีโฆษณาร้านเนี่ยผมจะใช้สีอะไรดีครับคุณตอนนี้คุณใช้สีอะไรอยู่ล่ะครับมีสีแดงกับสีขาวน้ำเงินสีคือสีคุณเนี่ยใช้ได้หมดนะแต่สีที่จะนำโชคให้กับคุณนะครับนะครับสีที่จะนำโชคให้เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่ในกลุ่มสีสีน้ำเงินนะกับสีแดง2สีน้ำเงินกับแดงอ่ะ2สีเนี่ยครับอ๋อน้ำเงินกับแดงครับใช่ครับ2สีนี้ส่วนอีกสีนึงที่คุณใช้นี่คือสีอะไรนะขาวสีขาวสีขาวไม่ได้เป็นสีที่ให้โทษแต่ก็ไม่ได้ให้คุณนะครับคุณไม่เหมาะกับการใช้สีประเภทที่ประเภททึมนะต้องใช้สีประเภทสดใสครับสดใสให้สดใสอย่าทึมๆนะครับหรือไม่คุณอาจจะใช้สีกรอบเข้มๆและเน้นตัวสีข้างในให้มันเด่นขึ้นมาได้ครับครับครับโอเคครับจะถามอีกไหมเอ่ยและตัวเลขที่สมควรใช้นะครับตัวเลขนี่เคยเรียนแล้วนะเลขที่ดีที่สุดเนี่ยจะเริ่มจากเลข5เลข5เลข6เลข1เลข1เลข2เลข2เลข4เลข4เลขทั้ง5ตัวนี้คือเลขความสำเร็จและโชคลาภครับอ๋อครับนอกนั้นไม่ควรใช้ครับครับครับธุรกิจของคุณเนี่ยจะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับก็คือวันที่26มกราคม60เป็นต้นไปครับแต่ตอนนี้มกราคม60ใช่ครับปีหน้าคุณจะต้องเหนื่อยอีกปีนึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแย่นะเพราะคุณเริ่มดีขึ้นแต่ต้องทำงานหนักอีกปีนึงครับครับนะแล้วระวังนะโรคเกาต์หรือโรคกระดูกตอนนี้คุณกำลังเป็นอยู่โรคเกี่ยวระบบเส้นเอ็นกับประสาทใช่ครับใช่ครับเกาต์กับกระดูกใช่ครับคุณกำลังอักเสบครับปีหน้าคุณจะเดินกระเพกเลยนะครับถ้าไม่หาหมอบ่อยๆครับนะครับโอเคครับค่ะครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะท่านนี้ถามเรื่องของตัวเลขนะคะถ้าถามเรื่องบ้านเนี่ยพอดีไม่ได้ให้วันเกิดมาเอาเป็นตัวเลขแล้วกันนะคะลงท้ายด้วย983ค่ะบัตรประชาชนค่ะบัตรประชาชน983 98เนี่ยแปลว่าเป็นเลขที่ต้องใช้ชีวิตในถิ่นไกลหรือในต่างแดนนะฮะค่ะส่วน83นี่แปลว่าต้องใช้ความสามารถทางด้านฝีมือหรือพวกนี้เป็นพวกช่างเทคนิคหรือช่างที่ทำงานได้ใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
แล้วก็ต้องทำงานในถิ่นไกลหรือต่างแดนหรือว่าโยกย้ายไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีความสำเร็จในที่สุดนะคะครับเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์คล้ายๆกันค่ะอาจารย์8732กับ87368732เพราะว่าทำอะไรไม่เสร็จติดต่ออะไรไม่จบสักทีพีรีพีไรอยู่อย่างนั้นน่ะส่วน736เนี่ยนะครับคือหมายว่าลำบากช่วงแรกสบายปลายมืออันไหนดีกว่ากันเลขหลังดีกว่าอันหลังดีกว่านะคะส่วนจะมีบ้านหรือรถไหมอันนี้เดี๋ยวรบกวนต้องขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะให้อาจารย์แก้ไขให้นะคะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ